ู่ช่วงที่3ของรายการนะคะในช่วงนี้ช่วงแรกดีกว่าใครที่ฟังอาจารย์พยากรณ์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ตีจะทวนให้ฟังอีก1รอบค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ชาวราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานเวลามีปัญหาให้นับ1ถึง10นะคะระวังจะเสียทรงค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะการเงินไม่เด่นค่ะมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระหรือปัญหาแทนคนอื่นความรักภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะคนโสดเวลาจะเข้าหาใครเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นแท้มากค่ะสีที่ถูกโชว์คือสีแดงเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นนะคะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานเข้าทำนองน้ำท่วมปากตัวเองใช่ว่าจะดีนะคะยังต้องช่วยเหลือคนอื่นแบบปฏิเสธไม่ได้ด้วยค่ะการเงินนะคะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทค่ะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็ขอให้เลี่ยงนะคะความรักไม่เด่นค่ะดูเหมือนจะมีแต่ข่าวที่ทำให้สบายใจนะคะไม่ทำให้ไม่สบายใจค่ะขออภัยสีที่ถูกโชว์ในวันนี้คือสีม่วงค่ะเพื่อเสริมให้มีที่พึ่งพานะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีครีมค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถ้าอยากคิดจะเปลี่ยนก็ต้องล็อบบี้คนที่มีอำนาจหน่อยค่ะการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานนะคะไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆความรักมีเกณฑ์ได้รับผลเรื่องรักจากการเดินทางสีที่ถูกโชว์ในวันนี้คือสีเขียวเพื่อเสริมให้มีที่พึ่งพาค่ะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อไปราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานพยายามอย่าใหเกิดความผิดพลาดดีที่สุดค่ะเพราะจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงนะคะการเงินอย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวค่ะเวลามีความผิดผันจะได้ไม่รับผลกระทบมากนะคะความรักต้องรู้จักใช้คอนเนคชันให้เกิดประโยชน์ค่ะสีที่ถูกโชว์ในวันนี้คือสีเลือดหมูเพื่อเสริมให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานวันนี้มีอะไรก็ขอให้ทำก่อนค่ะอย่ามัวแต่รอฟ้ารอฝนหรือหวังคิดจะพึ่งพาคนอื่นการเงินสภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสามารถใช้จ่ายและดูแลคนใกล้ตัวได้ความรักบรรยากาศโดยรวมดีค่ะสมาชิกในบ้านมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันสีที่ถูกโชว์คือสีดำเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะคะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานควรให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเพราะมีโอกาสได้รับผลจากบริวารการเงินในส่วนของการลงทุนนะคะพยายามพ่วงหรือต่อสายกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราค่ะความรักอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดนะคะสีที่ถูกโชว์ในวันนี้คือสีเขียวเพื่อเสริมในเรื่องของบริวารสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานไม่น่าห่วงค่ะแต่สิ่งสำคัญนะคะต้องระวังอย่าไปขโมยซีนคนอื่นการเงินถ้ามีโอกาสได้บริจาคหรือให้ทานก็ขอให้ทำค่ะมากน้อยตามกำลังศรัทธานะคะความรักเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศสีที่ถูกโชว์ในวันนี้คือสีเขียวค่ะเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ14สิงหาคมถึง16กันยายนการงานเน้นคนทำธุรกิจนะคะไม่เหมาะกับการมีหุ้นส่วนที่มีอยู่แล้วก็ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งค่ะการเงินไม่เสียเปรียบใครนะคะรู้เท่าทันเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองความรักค่ะวันนี้คนมีคู่คนรักได้เปรียบค่ะเวลามีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือได้สีที่ถูกโชว์คือสีชมพูเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เผื่อใจวันนี้หลายอย่างมีปัญหาซึ่งอาจจะแก้ไขไม่ได้ค่ะการเงินนะคะยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ชีวิตไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากความรักดีสำหรับคนโสดค่ะเพราะมีเกณฑ์สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่คนมีคู่แล้วต้องระวังนิดนึงค่ะสีที่ถูกโชว์คือสีส้มเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะต่อไปชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานเก่งอย่างเดียวไม่พอวันนี้ต้องขยันด้วยค่ะเพราะมีเกณฑ์ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติ
การเงินมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้รวมมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือค่ะความรักไม่เหมาะกับการวัดดวงไม่เหมาะกับการวัดใจไม่มีโชคลาภในเรื่องรักสีที่ถูกโฉลกคือสีดำเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานไม่ว่าอยู่ในระดับตำแหน่งไหนต้องรับฟังความเห็นของคนรอบข้างได้นะคะการเงินเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองการซื้อหนังสือการเข้าคอร์สสัมมนาต่างๆความรักต้องมีความยุติธรรมเวลาสมาชิกในบ้านไม่ลงรอยกันสีที่ถูกโฉลกคือสีควันบุหรี่เพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปราศีสุดท้ายราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการเงิน1 1มากกว่า2เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมการมีหุ้นส่วนการเงินต้องหนักแน่นค่ะอย่าปล่อยตัวเองตกอยู่ในวังวนของอบายมุขหรือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรความรักเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทำอะไรใหม่ๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวเพื่อเสริมให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนสีที่คนจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีดำค่ะครับก็ครบถ้วนนะฮะการย้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่เกิดใครอยากจะไปทวนซ้ำนะฮะหรือจะแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV หลังรายการสดทางน้องทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงไว้นะครับค่ะแล้วก็มาตอบ SMS กันต่อเลยนะคะครับเริ่มที่คุณสมาธิค่ะเกิดวันศุกร์ที่27สิงหา2497ค่ะเกิดปีมะเมียเวลาเกิด15นาฬิกาค่ะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับถามลัคนาอะไรเกิดจังหวัดนนทบุรีค่ะใกล้กันนี่เองนนทบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหน่อยละกันโดยเฉพาะช่วงนี้ทั้งพระอังคารและก็พระเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุนะครับสถิตอยู่ในราศีเกิดด้วยนะครับอย่างน้อยถึงช่วงประมาณกลางๆกันยานั่นเลยนะก็ช่วงนี้หนึ่งเลยอย่างที่เรียนนะทำอะไรต้องรอบคอบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ8ตัวนะครับส่วนในเรื่องของทะเบียนรถจักรยานยนต์116จ้ะ16เนี่ยตัดคู่หลังโสรถมหามงคลฮะมั่งคั่งสมปรารถนาเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2521ค่ะจ้ะ 3:42 นาทีค่ะการเงินชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไหร่คะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานไหมและเหมาะกับงานอะไรค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะ38ถามว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือไม่คืออย่างนี้ครับจังหวะเวลานะในเรื่องของเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่ามีหรือไม่ช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณปลายปีก็มีโอกาสนะแต่ถามว่าถ้าเลือกได้ระหว่างการอดทนอยู่ที่เดิมผมเชียร์แบบหลังนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันจะออกแนวถดถอยซะมากกว่าถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นดวงนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรนะก็ถ้าเป็นลักษณะพวกงานเบื้องหลังเนี่ยได้เช่นงานแอดมินนะครับงาน HR ผมถ้ากรณีทำงานประจำนะบุคคลธุรการนะพวกโพรคิวเมนต์พวกจัดซื้อจัดจ้างนะครับลักษณะงานประชาสัมพันธ์งานติดต่อประสานงานพวกนี้เน้นเบื้องหลังนะเป็นแบ็กออฟฟิศอันนี้เด่นและสมรูปดวงครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่15กันยา2557ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงนะคะเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ถามลัคนารวมไปถึงสุขภาพและอนาคตการศึกษาค่ะจังหวัดเชียงใหม่เด็กน้อยขวบกว่าๆจ้ะลัคนาก็พิจิกนะไม่เป็นไรพิจิกตอนนี้ท่านยังเป็นเด็กก็คงจะเตือนในเรื่องของอาการดูในเรื่องของแพ้เขาเรียกว่าอะไรอาการผื่นนะพวกแพ้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ ให้เขาระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องดูใกล้ชิดหนึ่งนะที่สำคัญปีนี้จันทร์มันเป็นกาลีด้วยก็ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกดังเดินอาหารนะอาการอ๊อกอะไรพวกเนี้ย
นะครับส่วนในเรื่องของอนาคตการศึกษาของน้องเขาที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับถ้าเฉพาะทางนะพวกสัตวแพทย์สถาปัตย์วิศวะก็พวกซีวิลพวกโยธานะครับหรือว่าเรียนพวกเกษตรแต่มีเงื่อนไขจะต้องทำต่างถิ่นกำเนิดหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นอีกกลุ่มนึงไม่ได้มีเงื่อนไขในแง่ของโครงสร้างนะครับก็ถ้าชอบด้านศิลปะก็คอยสังเกตพฤติกรรมลูกดูนะครับร้องเล่นเต้นระบำนะดนตรีศิลปะการแสดงได้หมดถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอาหารการกินก็ถือว่าดีครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณตูนะคะเกิดวันที่11พฤศจิกายน2542ค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะเวลา 5:39 นาทีค่ะจะเรียนต่อทันตแพทย์ได้ไหมคะพอดีสิ่งที่จะไปสอบมันเป็นกาลีซะด้วยนะครับก็เอาอย่างนี้คือเกณฑ์การสอบแข่งขันของคุณปีจอนนี่ถือว่าใช้ได้นะแต่บังเอิญสาขาที่ถามเนี่ยมันเสียอยู่ก็ให้คุณนะครับซื้อมีดโกนขนนกจะเป็นมีดโกนสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมถวายแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแต่เอาเป็นว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในแง่ของการสอบแข่งขันเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ลุ้นแล้วถ้าถามว่าอะไรที่เด่นกว่าสักครู่ครับถ้าเป็นในเรื่องของพวก IT ถ้าเป็นพวกวิศวะก่อนนะครับถ้าเป็นวิศวะเน้นกลุ่มไฟฟ้านะ electrical นะไฟฟ้ากำลัง electronics นะครับหรือแม้กระทั่งพวก instrument control เนี่ยพวกวัดคุมพวกนี้เด่นแต่ของคุณเนี่ยผมเน้นงานซ่อมงาน maintenance นะครับหรือถ้าชอบพวก IT computer ก็เหมือนกันแก้ปัญหาให้กับ user อันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณจันทิมานะคะเกิดวันจันทร์ที่29ธันวาคม2523ค่ะเวลาเกิด 13:55 นาทีนะคะตอนนี้เปิดร้านขายเปิดร้านขายของชำทำได้ดีไหมคะควรจะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมอยากจะบอกงี้อาชีพพวกโชว์หวยมินิมาร์ทของชำเนี่ยมันฉลกกับพื้นชะตาคุณเพียงแต่ว่าปีนี้ดาวอาชีพมันเสียนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าไม่ฉลกเนี่ยอาจจะเลิกทำไปแล้วด้วยซ้ำไปนะเอาเป็นว่าก็ประคับประคองและช่วงนี้อย่าเพิ่งขยับอะไรใหญ่วางแผนสต็อกของให้ดีเดี๋ยวเงินมันจมให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวพ้นธันวาไปแล้วยืนยันว่าดีขึ้นและกลุ่มอาชีพที่คุณว่านั้นผมถือว่าฉลกกับพื้นชะตานะเพียงแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันก่อนถ้าเป็นการเริ่มต้นในปีนี้ก็จะบอกให้เลี่ยงแต่ไม่เป็นไรฮะทำไปแล้วก็แล้วกันนะประคองให้ผ่านปีนี้ไปให้ได้ชื่อดีหรือไม่จันทิมาเกิดวันจันทร์มีสระเกิดวันจันทร์มีสระไม่ได้ค่ะสระอีกับสระอาใช่นะครับก็ให้ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะสุภาพสตรีก็ให้เริ่มด้วยวรรคเสาดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูนะครับอีกเลี่ยงสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม้หันอากาศกับการันใช้ได้ไปหาชื่อมาเดี๋ยวดูให้มาของหนูพอดีเลยนะคะมีแค่ไม้หันอากาศกับการันจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอดุล นะคะเกิดวันที่20สิงหาคม2534ค่ะตรงกับวันอังคาร 3:33 นาทีค่ะอาจารย์จ้ะการงานการเงินความรักค่ะ 3:33 นาทีก็ฟ้าสว่างเป็นอังคารคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถามเรื่องงานเงินความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถ้ามีคู่อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกนะ expire จืดจางก็ได้แต่ถึงยังไงหนีไม่พ้นนะจะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจดวงนี้ถ้าคุณได้คู่ที่สูงวัยกว่าคุณสัก 6-7 ปีอัพดีถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าดีถ้ามีตำหนิหมายถึงเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้าที่จะเจอคุณถือว่าดีและดีสุดท้ายก็เขามีเชื้อสายต่างประเทศนะอันนี้ถ้าได้เจอที่เข้าเงื่อนไขแบบนี้ก็มีโอกาสจะสานสัมพันธ์กันได้ในระยะยาวงานออกแรงเยอะๆปีนี้มีเกณฑ์ generate สิ่งใหม่ๆครับหรือแม้กระทั่งเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับและแน่นอนฮะเกณฑ์งานผมทายดีเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองก็ดีเช่นเดียวกันหลังวันเกิดก็ไม่เสียทั้งสองเรื่องท่านต่อไปเลยค่ะคุณมานพันธ์นะคะเกิดวันที่15เมษายน2545ค่ะเวลาเกิด 18:59 นาทีตรงกับวันจันทร์การเรียนค่ะ 18:59 นาทีเว
ฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้น้อง14ขวบนะก็คงจะไกด์แล้วกันว่าอะไรเด่นถ้าไหวนะดาวพฤหัสสวยมากนะครับแพทย์เป็นศัลยกรนิติกรผู้พิพากษานะครับการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินรวมถึงการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาถือว่าดีไอทีเน้นซ่อมเน้นแก้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิภารัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่30กันยา2540เวลาเกิดเที่ยงตรงค่ะถามความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรคะปัตตนิกาลีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ความรักในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง19กับ20เนี่ยมันจะมีโอกาสพลิกผันอยู่ตลอดเลยนะถ้าโสดอยู่คนเดียวก่อนนะครับถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆของน้องวิภารัตน์นะครับช่วงปีจรเนี้ยให้หนูไปซื้อน้ำดื่มนะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะงานเป็นอย่างไรอายุหินะก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ต้องบอกว่าออกแนวถดถอยด้วยฉะนั้นพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงจะเปลี่ยนหาใหม่ให้ได้ก่อนหมายถึงงานนะส่วนในเรื่องของสภาพคล่องดาวการเงินถือว่าใช้ได้ครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กับน้องแอ้จะไม่ใช่น้องแอ้น้องตรีโอ้นี่แสดงว่าเป็นรุ่นเก่ามากเลยเนี่ยจำน้องแอ้ได้ด้วยแสดงว่าหน้าหนูเหมือนก็จะเป็นไซส์เดียวกันอ๋อมามาเกือบ7ปีแล้วอาจารย์โอ้นี่ก็แสดงว่าตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะตั้งแต่7โมงเช้าเนาะค่ะอ่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับก็จะถามให้ลูกชายอะค่ะว่ามาเลยครับเรื่องเรียนนะคะอาจารย์เกิดวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่2ตุลา2542เวลาเกิดบ่าย 2:58 นาทีค่ะอาจารย์วันเสาร์บ่าย 2:58 นาทีวันเสาร์ครับก็ตรงกับวันเสาร์ตอนนี้เพิ่ง16ขวบเองเนาะจ้ะ17อาจารย์ก็16ขวบย่าง17ค่ะนะจ๊ะดวงนี้ตอนนี้ก็ยังทันมต้นอยู่หรือเปล่าฮะขอโทษน่าจะมปลายหรือเข้ามปลายแล้วเข้ามปลายเรียนสายวิทย์หรือศิลป์ฮะทั้งวิทย์ทั้งศิลป์ภาคภาษาอังกฤษอาจารย์อย่างนี้นะถ้าไหวนะถ้าไหวเชียร์ให้เขาเรียนวิศวะนะครับได้ทุกสาขาเลยนะเหรอคะใช่ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องซ่อมต้องทำต่างถิ่นหรืออะไรทั้งนั้นถ้าเขาชอบแล้วถ้าเขาสนใจนะครับอีกกลุ่มนึงคือเขาเอ็นได้ทั้งศิลป์ด้วยใช่ไหมฮะค่ะอีกกลุ่มเขาเรียนรามคำแหงด้วยอะค่ะอาจารย์สาขาอะไรอยู่ฮะรามรัฐศาสตร์อะค่ะอาจารย์รัฐศาสตร์สอบประหลัดแค่จบเลย นะให้เน้นคือรัฐศาสตร์นี่มีการทูตมีบริหารรัฐกิจนะครับแล้วก็มีพวกปกครองนะถ้าเป็นไปได้ก็ให้สอบพวกประหลัดประหลัดอำเภอนะพวกอบต.อะไรพวกเนี้ยจะเด่นในพื้นดวงของเขาแต่จริงๆแล้วผมยังไม่อยากให้เขาคืออย่างนี้ไม่ได้ห้ามเรียนนะที่รามเนี่ยก็เรียนไปแต่ไอ้กลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นกว่าเนี่ยอยากให้ลองเอ็นดูทุกวันนี้ก็มีใช่ไหมเรียนม.ปลายยังไม่จบก็เรียนระดับมหาลัยได้นะก็ถือว่าดีพอจบมาได้2ใบเลยใช่ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกนะให้เขาลองถามตัวเองดูว่าเขาชอบไหมรัฐศาสตร์ที่เขาเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าชอบตัวเลขผมเชียร์ให้เขาเรียนการเงินนะอันนี้ก็เด่นเหมือนกันครับแล้วอาจารย์แล้วอาทิตย์หน้าเขาจะไปแข่งแบบโครงงานวิทยาศาสตร์อาจารย์ปีจอ นี้เขาจะเด่นนะในเรื่องของการสอบแข่งขันหรือว่าการแข่งขันการประกวดให้เขาเตรียมความพร้อมให้ดีทำให้เต็มที่น่าจะมีข่าวดีๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบแข่งขันหรือการประกวดประชันอะไรสักอย่างเนี่ยอาจารย์เพราะปีที่แล้วเขาไปแข่งที่จังหวัดตากอะค่ะอาจารย์เขาได้ที่3มาค่ะอาจารย์ปีที่แล้วสีแตะปีนี้เป็นสีฉะนั้นผมมองว่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วอ๋อเหรอคะใช่เตรียมความถ้าเตรียมความพร้อมมาดีนะถ้าทำให้เต็มที่นะปีนี้น่าจะมีอะไรดีๆในเรื่องของการแข่งขันอย่างที่ผมบอกนะจริงๆแล้วเด็กคนนี้ถ้าถามว่าเกณฑ์ชะตาเนี่ยผมอยากให้เขาไม่ได้บอกรัฐศาสตร์ไม่ดีนะเพราะผมเองก็เรียนรัฐศาสตร์แต่หมายถึงว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยความเจริญก้าวหน้าในอาชีพหรือว่ากลุ่มอาชีพที่หาเงินหาทองได้มากเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้กลุ่มที่ผมเรียนก่อนหน้านี้ลองดูนะครับผมว่าเขาไปได้ไกลกว่านั้นอาจารย์แล้วโรงเรียนเขาจะจัดไปต่างประเทศอะค่ะอาจารย์ก็ไปสิครับสุภะเป็นสีมรณะเป็นอายุมันมีเกณฑ์อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปไหนโอกาสมีไปหรือไม่ไปอยู่ที่เราจะเทคหรือไม่เทคอยู่ที่เราช่วงประมาณปลายปี
ช่ค่ะเข้าไปวันเกิดเขาพอดีอาจารย์เออช่วงปลายปีใช่ครับก็แล้วแต่ทำบุญเสริมแล้วค่ะอาจารย์ปีนี้ให้เขาทำเกี่ยวข้องกับถ้าเข้าวัดทำบุญนะบำรุงค่าน้ำประปาครับจ้ะไม่ผมไม่ห่วงเด็กคนนี้ผมไม่ห่วงเขาบอกว่าบางทีเขาก็ไหวบางทีเขาก็บอกว่าไม่ไหวอะค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่ห่วงเด็กคนนี้อีกหน่อย ทำงานเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าถ้าทำงานบริษัทก็ได้เป็นหัวหน้าคนไม่ได้เป็นเพราะแก่นะเป็นเพราะฝีมือค่ะไม่ต้องห่วงครับตกงานก็ตกไม่นานไม่ต้องกังวลเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดูอาจารย์มาประจำเลยอะค่ะอาจารย์จ้ายินดีครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอาจารย์จ้ะก็เดี๋ยวในอนาคตถ้ามีโอกาสทำกิจกรรมอะไรมาเจอกันบ้างก็ดีเนาะไม่ก็อยากเขาบอกว่าเขาอยากบริจาคเรื่องกันนะอาจารย์มาสิคือความเขาไม่ว่าค่ะอาจารย์ว่าเขาแบบติดงานนะคะอาจารย์ว่าจะลงทะเบียนอยู่แล้วแม่ครับก็ไม่เป็นไรฮะก็มาได้มาได้ก็มาผมไม่ได้จำกัดจำนวนคนอยู่แล้วนะครับค่ะถ้ามีโอกาสเราจะไปเจออาจารย์อยากเจอมากเลยค่ะได้มาเดี๋ยวผมกอดเลยนะวันที่24เจอกันโอเคนะอาจารย์ค่ะขอลงทะเบียนต่อนะอาจารย์แล้วก็ขอให้อาจารย์อยู่คู่กับรายการนี้คือนานๆนะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอลงทะเบียนต่อนะคะอาจารย์จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะของวันนี้มีแต่แฟนรายการอาจารย์ที่แบบว่านานมากก็นานถึงขนาดที่เรียกหนูเป็นน้องแอร์คือบุคลิกลักษณะจะคล้ายๆกันไม่ทันรู้จักแต่ไม่ทันพิมพ์จ้ะอ้าวต่อเลยครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภาพรเกิดวันศุกร์ที่25เมษายน2518นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงค่ะการเงินปัญหาหนี้สินแล้วก็จะมีคนมาช่วยไหมคะตอนนี้ย่าง42นะปฏิทินตรงกับวันศุกร์42อุตสาหะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเหนื่อยกว่ากาลีซะอีกนะก็อย่างนี้ถามว่าอะไรจะเป็นปัจจัยบวกถ้าดูในดวงณขณะนี้นะครับถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศผู้ชายพวกนี้ยังพอมีโอกาสให้ความช่วยเหลือได้นะครับลองดูครับถ้ามีคอนเนคชั่นก็พยายามวิ่งเข้าหานะแล้วก็ดาวการเงินของคุณเนี่ยจะบอกว่าดีก็คงไม่ใช่แหละประมาณเดือนเนี่ยช่วงนี้เลยเนี่ยจะเข้าเดือน8นะเข้าพรรษาในเดือน8ช่วงนี้จะติดขัดมากนะแต่ถ้าพ้นจากช่วงประมาณกลางๆปีนี้ไปก็พอที่จะหายใจหายคอได้คล่องขึ้น2อย่างให้ทำถวายเทียนพรรษานี่เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับให้คุณถวายพวกมีดโกนนะหรือมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจ๊ะนะคะเกิดวันที่3สิงหาคม2511เวลาเกิด 10:32 นค่ะจะถามเรื่องหนี้สินนะคะตอนนี้ตกงานค่ะแล้วก็จะดีขึ้นเมื่อไหร่ควรระวังอะไรบ้างคะจริงๆของคุณเนี่ยประสบปัญหามากเลยนะในช่วงอายุรอยต่อระหว่าง47และ48มีปัญหาเรื่องงานเปลี่ยนงานตกงานก็ได้แล้วก็อริเป็นกาลีก็เป็นในเรื่องของหนี้สินตอนนี้ภาระหนี้สินยังอยู่นะในดวงนะครับก็คือยังมีปัญหาอยู่และในแง่ของการหางานถึงกาลีจะสัมพันธ์เรือนงานแต่เกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นและการทำงานมี2นัยยะนะฮะ1เลยถ้าเป็นลูกจ้างหางาน2กับการลุกขึ้นมาทำธุรกิจฝากไว้พิจารณาถ้าคุณชอบถ้าคุณรู้จริงถ้าทำพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นทำได้แต่มีเงื่อนไขสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักนะจะเป็นเส้นรองในตลาดในห้างในมอลล์ในโรงเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งการค้าขายผ่านช่องทางพวกออนไลน์ต่างๆอันนี้ดีในพื้นชะตานะครับนะฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันถ้าคิดอยากจะหางานคุณก็ต้องพยายามปีนี้จริงๆแล้วคอนเนคชั่นก็ไม่ค่อยดีนะก็ทำบุญเสริมนะฮะซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แต่ใจเย็นๆปีนี้ถึงจะไม่ค่อยดีแต่ยืนยันว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานะแล้วก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับและสีก็แตะเรือนงานขอให้ขวนขวายและคุณจะได้งานครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณปริพลนะคะเกิดวันเสาร์ที่18ธันวาคม2547ค่ะเวลาเกิด 11:28 นะคะดวงโดยรวมอนาคตการงานการเงินค่ะตอนนี้11ขวบนะก็เดี๋ยวดูสาขาอาชีพละกันนะจ๊ะ
ถ้าเรียนฟิลแล้วจบมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ถือว่าดีเรียนกฎหมายนิติกรหาลอว์เฟิร์มต่างชาติถือว่าสมรูปการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินมีต่างชาติถือหุ้นถือว่าใช่อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตานะครับคนเราดวงนี้ถามว่าดาวการเงินเสียหรือเปล่าไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายเพียงแต่ว่าต้องวิ่งตลอดนะต้องวิ่งเต้นหาสำคัญที่อาชีพนะฉะนั้นถ้าได้จับกลุ่มอาชีพที่ฉลองสภาพคล่องก็จะดีอนาคตก็จะเด่นถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์ก็เน้นงานซ่อมงานแก้ไขเป็นหลักครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกัญญาพัฒน์แสดงว่านี่เปลี่ยนชื่อมาไหมอาจารย์ตัวอักษรแบบว่ากันมีสอเสือเหมือนปืนเลยนะถ้ากดเป็นภาษาอังกฤษอ้าวเดี๋ยวลองดูค่ะเกิดวันศุกร์นะคะ21:45 น.ค่ะหนูบอกวันที่ได้สิลูก29 29มีนา2534ค่ะจ้ากี่โมงคะ21:45 น.ค่ะจ้าสายตาเริ่มฟ้าฟางค่ะจ้าครับชื่อชื่อค่ะตรงกับวันศุกร์โอ้ถามเรื่องชื่อจริงๆด้วยเดี๋ยวลองดูชื่อเลยนะจ้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับกันสอเสือกะลานยาวหญิงสละอาพอสัมภาษณ์บรรยากาศถอดถาดค่ะคือพูดอยู่เสมอนะว่าชื่อเนี่ยการสะกดนะจะต้องถูกตามหลักไวยากรณ์นะครับเพราะชื่อจะต้องมีความหมายที่ดีนะไม่เป็นไรถ้าอันนี้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีคำแปลที่ชัดเจนหรือว่าถูกต้องตามอักขระตามหลักเกณฑ์ไม่ว่ากันเพราะว่าในแง่ของโหราศาสตร์ก็ถือว่าผ่านนะทักษะเสริมความมีอำนาจครับในแง่ของเลขศาสตร์เป็นคู่คิดอ่านและวางแผนแต่จะให้สมบูรณ์ส่งนามสกุลมาด้วยนะจะได้ดูให้มันครอบคลุมสมัครงานใหม่จะได้หรือไม่ตอนนี้ย่าง26เกณฑ์งานของคุณในช่วงย่าง26นี้ต้องใช้คำว่าลำบากหน่อยเหมือนกันนะถึงจะได้งานก็อาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจไม่เป็นไรฮะก็ต้อง1ถ้าทายแบบนี้ก็ยิ่งต้องขวนขวายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสริมชะตานิดนึงละกันให้คุณวัดว่าอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดแล้วก็งานจะเป็นจังหวะขาขึ้นจริงๆเนี่ยนะก็คือในช่วงย่าง27แล้วก็ย่าง28นะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามขวนขวายให้มากขึ้นกว่าเดิมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแสงนะคะเกิดวันที่13ค่ะเดือน9 2516ค่ะจ้ะเวลาเกิดไม่ได้ส่งมาค่ะอาจารย์ถ้างั้นขออนุญาตใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนหน่อยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณประมวลนะคะเกิดวันอังคารที่6เดือน6 2504ค่ะเวลาเกิด 8:30 โชคลาภค่ะในแง่ของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ฮะไม่ว่ากันนะแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนซะนะครับเป็นการแก้เคล็ดหรือว่าบริจาคโลหิตได้ยิ่งดีครับเบอร์โทร2324ค่ะจันโฉมตรูพุทธนงยาวเป็นคู่มิตรนะคู่หน้านะคู่หน้าก็ต้องถือว่าเขาเรียกว่าครบทั้งบุญและบูนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่อนเขาเรียกว่าแข็งนอกอ่อนในนะส่วนทะเบียนรถเนี่ย402อาจจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านระวังความพลิกผันด้วยนะครับรถเนี่ยให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีทำเองก็ได้ครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0จ้ะค่ะช่วงนี้ปิดเบรกสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายค่ะครับ